พ่อเอาอีกทีกะอะไรกระปิ้งที่ท้องเขาดิครับไหนพ่อเอาปูมาโชว์ก่อนดีกว่าอ๋อได้ครับนี่ปูครับปูเขาจะหลบอยู่ในใต้กระเบื้องนี่แหละครับพ่อครับผมจะมาถามตรงๆเลยครับเลี้ยงปูนาเลี้ยงยังไงให้มันรอดครับเลี้ยงแบบนี้เลยให้มันถึงรอดจะเลี้ยงแบบไหนเรามันไม่รอดสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้นุ่มหน้ามนโหนติดไผ่ๆๆๆยะเอาแตกเกษตรซอกกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมานะครับไม่ได้มาดูหอยนะครับวันนี้ผมจะมาขอความรู้จากพ่อดาวเรืองที่เป็นฟาร์มหอยแล้วก็ฟาร์มปูนาผมจะมาขอความรู้จากพ่อดาวเรืองว่าเลี้ยงปูยังไงให้มันรอดเดี๋ยวเราไปหาคำตอบนี้กันครับผมไปเลยสวัสดีครับพ่อครับทำอะไรอยู่ครับพ่อโอ้กำลังให้อาหารปูครับโอ้ยเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยนึงครับโอ้กับผมดาวเรืองจำปาแดงครับฟาร์มปูนาดาวเรืองครับพ่อครับผมจะมาถามตรงๆเลยครับเลี้ยงปูนาเลี้ยงยังไงให้มันรอดครับพอเลี้ยงแบบนี้เลยถึงมันถึงรอดจะเลี้ยงแบบไหนเรามันไม่รอดแล้วพ่อให้อะไรมันเป็นอาหารนะครับพ่อโอ้อาหารก็อาหารปลาดุกเม็ดเล็กให้เขาจะเน้นเขา 3-4 วันให้ครั้งหนึ่งไม่ใช่ให้ทุกวันนะครับอ้าวให้ 3-4 วันให้ครั้งหนึ่งเหรอครับเพราะว่าเราก็ให้กินจอกกินแหนแดงเนื้อกับหอยไม่มีผิดนะครับไหนพ่อเอาปูมาโชว์ก่อนดีกว่าโอ้ได้ครับนี่ปูครับปูเขาจะหลบอยู่ในใต้กระเบื้องนี่แหละครับพ่อครับลักษณะบ่อมันต้องเป็นยังไงครับอ๋อลักษณะบ่อก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นบ่อครึ่งดินครึ่งปูนครับอ๋อนี่เรียกครึ่งดินครึ่งปูนนะครับครับมันต้องจัดบ่อยังไงพ่อก็นี่แหละอย่างที่พ่อจัดนี่แหละครับบ่อเราก็มีที่หลบให้มันครับเนี่ยมันจะมีพวกพืชผักแล้วก็มีกระเบื้องเป็นที่หลบพวกปูนเป็นสัตว์ที่มีกล้ามมันสามารถที่จะขุดจะอะไรได้เขาบอกว่าเลี้ยงปูไม่รอดที่เลี้ยงไม่รอดก็เพราะทำบ่อไม่ดีครับซึ่งบ่อของพ่อเนี่ยจะทำดูกระเบื้องเขาก็ต้องฝังลงไปทั้ง30เซนครับแล้วก็มีที่หลบให้เขานี่ครับเขาจะขุดรูออกลูกบ่ออะไรอยู่ในรูนี่เลยครับโอ้อันนี้ครึ่งดินครึ่งปูนเขาจะปล่อยเป็นแบบธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบ่อครึ่งปูนอย่างนี้อันนี้ก็คือมีพื้นที่เป็นดินให้เขาขุดครับไว้หลบซ่อนหลบภัยตามภาษาเขาครับเขาจะออกลูกออกอะไรออกอยู่ในบ่อนี่แหละครับอ๋อส่วนปูนก็มันลักษณะเราก็เอากระเบื้องเอากระเบื้องให้เขาเป็นที่หลบถามว่าลักษณะบ่อดินบ่อปูนอันนี้ครึ่งดินครึ่งปูนนี่นานๆเราจะล้างบ่อทีครับนานนานแค่ไหนพ่อโหนานเกือบเป็นเดือนครับเป็นเดือนเลยครับน้ำยังไม่เสียเลยครับนี่ดูครับน้ำไม่เสียครับแล้วพืชน้ำเราลงอะไรไว้บ้างพ่ออ๋อทางพ่อก็ลงจอกกุหลาบแล้วก็แหนแดงแล้วก็ผักตบด้วยก็คือเราต้องจำลองบรรยากาศให้มันเหมือนธรรมชาติมากที่สุดใช่ไหมพ่อเราไม่ได้อยู่บ้านเราจะไปเที่ยวไปไหนไปสัก 5-6 วันนี้เขาก็มีพืชกินแล้วเราไม่ต้องมาคอยให้อาหารเขาครับอ๋ออย่างอาหารปลาดุกเม็ดเล็กเราก็แค่เป็นอาหารเสริม 3-4 วันเราให้ครั้งหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรแล้วไอ้ปูนี่มันแยกเพศยังไงอ่ะพ่ออ๋อมันมีที่บอกเพศผู้เพศเมียไหนไหนให้พ่อโชว์เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวผู้มันดูตรงไหนครับดูที่กล้ามป่ะครับกล้ามใหญ่นี่เป็นตัวผู้กล้ามก็ใหญ่แล้วก็กระปิ้งเขานี่ครับนี่ครับอะไรนะพ่อเอาอีกทีกะอะไรกระปิ้งที่ท้องเขานี่ครับเนี่ยนี่ตัวผู้เขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่กล้ามเขาจะใหญ่สีเขาจะม่วงตัวเมียก็สีม่วงเหมือนกันนี่ครับเขากำลังตั้งท้องเลยครับนี่การจริงไม่อยากจะรบกวนเขานะครับไหนไหนไหนเดี๋ยวเขากลัวสลัดลูกนี่ครับเห็นไหมครับตัวเมียเขาจะกระปิ้งเขาจะไม่มีรอยขีดลงมาอย่างนี้ไม่เหมือนตัวผู้ครับนี่สังเกตได้ครับตัวผู้นี่ตัวเมียนี่ตัวผู้ครับแตกต่างกันครับอันนี้ทำไมมันเป็นตัวสีม่วงอะครับพ่อโอ้เป็นสายพันธุ์พระเทพครับอ๋อที่ฟาร์มพ่อนี่เลี้ยงเป็นสายพันธุ์พระเทพครับสายพันธุ์พระเทพครับพระเทพนี่มันจะแตกต่างกับปูนาที่บ้านยังไงครับโอ้แตกต่างครับกับปูนาเขาจะเป็นใหญ่เขาจะตัวใหญ่ครับและเขาจะกินอาหารด้วยครับอย่างปูนาเรานี่ถ้าเราเอาขึ้นมาเลี้ยงแบบปูพันธุ์พระเทพนี่เขาส่วนมากเขาจะไม่กินอาหารครับจากลูกเขาถึงระยะเวลาที่เขาจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับอ๋อนี่ห้าหกเดือน5-6 เดือน 5-6 เดือนก็จะตัวประมาณไหนครับตัวเท่านี้เลยนี่ครับตัวก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับตัวประมาณนี้ครับอ๋อไอ้ก็คือพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วพร้อมแล้วครับนี่เขาตั้งท้องแล้วครับนี่ก็เลี้ยงไม่นานนะครับ5-6 เดือนเองพอครับพาดูบ่อดินหน่อยครับผมได้ครับนี่ครับคือบ่อดินครับนี่เราจะสร้างแบบธรรมชาติของเขาเลยครับปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้เลยครับเราไม่ต้องล้างบ่อครับเราไม่ต้องมาหาเวลามาล้างบ่อทำความสะอาดเราปล่อยไปอย่างนี้เลยครับ
ถ้าน้ำลดเราก็เติมน้ำแค่นั้นเองเขาจะขุดรูนะครับเขาจะขุดรูออกลูกออกเต่าเต็มอยู่ในบ่อนี่ครับอันนี้ลักษณะการจัดบ่อนี่ก็คือแค่ขุดให้มันเป็นแอ่งใช่ไหมพ่อครับลึกแค่30เซนเองผมขุดลึก30เซนเองโอ้ก็มีกี่จอบเนาะก็ได้บ่อแล้วเนาะครับได้บ่อแล้วแล้วก็ต้องฝังกระเบื้องต้องฝังกระเบื้องด้วยครับรอบๆสำคัญมากเลยใช่ไหมครับกระเบื้องถ้าเราไม่ฝังนี่กลัวเขาปีนออกครับปีนครับแล้วถ้าเขาขุดรูอยู่ข้างๆอ่ะพ่ออย่างนั้นไม่ออกครับนี่เห็นไหมครับเขาจะขุดอยู่ข้างๆกระเบื้องครับนี่เขาจะขุดลบก็คือปูนี่จะขุดแค่รูเข้าอย่างเดียวรูออกเขาจะไม่ขุดใช่ไหมพ่อครับเขาจะไม่มีเปลวเหมือนหนูครับอ๋อเขาจะขุดเข้าอย่างเดียวขุดแค่ไปซุกแค่ไปหลบภัยเฉยๆส้นแนะนำบ่อดีมากกว่าครับดีกว่าด้วยครับเราก็แค่ดูน้ำช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแล้งน้ำมันยังไม่อิ่มพื้นเราก็ต้องเติมน้ำมันหน่อยไม่ต้องเติมเยอะขอให้อย่าขาดบ่อก็แล้วกันแล้วก็มีแค่นี้เองครับเราก็เลี้ยงด้วยระบบสปริงเกอร์เหมือนกันครับแล้วเพื่อนๆที่สนใจเลี้ยงปูเนี่ยพ่อแนะนำไหมครับแนะนำครับยินดีให้คำปรึกษาและมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายด้วยครับครับผมท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านซื้อปูไปจากฟาร์มเราแล้วไปเลี้ยงไม่มีที่ขายผมยินดีรับซื้อคืนครับอ้าวพ่อรับซื้อเลยเหรอครับครับรับซื้อคืนครับตามราคาตามตลาดครับปูของผมก็เยอะแยะครับผมกำลังขยายบ่อไปตรงนู้นอีกครับโอ้พ่อรับซื้อด้วยโอ้นี่พ่อทำบ่อเพิ่มอีกนะครับขยายบ่อเพิ่มอีกครับเหลือโครงหลังคาครับยังไม่ทำเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมแล้วครับแล้วไอ้ถ้าเพื่อนๆ เขาสนใจที่จะเอาปูไปเลี้ยงแล้วเพราะว่าพ่อบอกว่ารับซื้อเนาะครับก็คือพ่อมีเบอร์ติดต่อบ้างไหมครับได้ครับเบอร์ก็โทรศัพท์ก็0854695546เบอร์ไลน์ก็0902505132เฟซก็เฟซบุ๊กครับก็ดาวเรืองจับประแดงครับโอ้พ่อนี่ตามได้ครับพ่อนี่มีแต่ให้เลยนะให้ทุกช่องทางครับให้ทุกอย่างครับให้ทุกอย่างแล้วมานี่จะหวงความรู้ไหมครับไม่หวงผมก็ต้องขอบคุณพ่ออย่างสูงเลยนะครับที่มาให้ความรู้ว่าเลี้ยงยังไงไม่ให้ตายเดี๋ยวผมจะไปฝึกเลี้ยงใหม่นะครับผมได้ครับครับขอบพระคุณพ่อมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเลี้ยงปูนะครับก็ติดต่อพ่อดาวเรืองได้นะครับผมจะขอความชี้แนะหรือติดขัดตรงไหนก็สอบถามได้พ่อแกให้ทุกช่องทางเลยครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆกดติดตามช่องไว้นะครับเกษตรน่ารู้อะไรดีๆเดี๋ยวผมจะเอามาเสิร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอบคุณครับจับทั้งหอยจับทั้งปูจับทั้งหอยพ่อนี่มีแต่ให้เลยนะให้ทุกช่องทางให้ทุกอย่างครับให้ทุกอย่างแล้วมานี่จะหวงความรู้ไหมครับไม่หวงครับช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีพิษโควิดก็คนหันมานิยมเลี้ยงปูเลี้ยงหอยกันเยอะครับยินดีให้คำแนะนำปรึกษาครับก็ง่ายๆนี่ไม่ต้องมีสองใจเลยรักปูรักหอยมาได้มีหมดครับ